ในจังหวัดที่วันนี้11ธันวาคม2561เป็นวันที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ซึ่งกกต.จะมีเวลาจัดการเลือกตั้งภายใน150วันโดยกำหนดเวลาวันเลือกตั้งอย่างเร็วที่ถูกนำมาคำนวณปฏิทินคือวันที่24กุมภาพันธ์2562ที่หากนับแบบเต็มอย่างช้าสุดจะอยู่ที่วันที่9พฤษภาคม2562ที่คาดว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งในวันที่2มกราคม2562โดยระหว่างเวลาถัดจากวันนี้คสช.จะเริ่มทำการปลดล็อกคำสั่งคสช.9ฉบับให้ทำกิจกรรมการเมืองได้มีความน่าสนใจในสัญญาณในทิศทางเดียวกันจากผู้คนฝากฝั่งฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายอำนาจที่ออกมาเตือนรัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กับจังหวะก้าวไปสู่อำนาจอีกครั้งผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่มิอาจจะหลบเลี่ยงความเป็นไปตามสภาพแรงกดดันจากรอบด้านได้อีกเป็นการเตือนที่แตกต่างจากคำเตือนก่อนหน้าในระยะที่คสช.ยังประคองตัวในปีต้นๆที่หนนั้นคือเตือนให้ระวังการเสียของแบบสมัยปี2550หากแต่หนนี้ผ่านเลยมา4ปีกว่ากลับเป็นการเตือนความชอบธรรมในการใช้อำนาจระหว่างรอยต่อไปสู่การเลือกตั้งกับการดำเนินไปของพรรคพลังประชารัฐที่ปรากฏภาพประสานระหว่างผู้คนที่เป็นนักการเมืองในอำนาจรัฐที่ยังมีอยู่เต็มและผู้คนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่นอกอำนาจรัฐอย่างสมศักดิ์และสุริยะโดยปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมล่าสุดกับข้อเสนอของพลเอกประยุทธ์ผ่านวงประชุมร่วมคสช.แม่น้ำ5สายกับบรรดาพรรคการเมืองในเรื่องการพิมพ์บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ไม่ใส่โลโก้พรรคที่ถูกฝ่ายการเมืองมองเป็นอีกหนึ่งความพยายามเอาเปรียบคู่แข่งในสนามศึกเลือกตั้งอีกวิธีการหนึ่งของฝ่ายที่ยังกลุ่มสภาพอำนาจรัฐกลุ่มสภาพองค์กรอิสระอย่างคสช.ที่เป็นเนื้อเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐตลอดวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อพรรคกลายเป็น Talk of the Town หลังจากเรื่องดังกล่าวมีการชี้แจงในที่ประชุมแม่น้ำ5สายกับพรรคการเมืองเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากฝากฝั่งนักวิชาการและนักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งเพราะกังวลว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตโกงการเลือกตั้งจนบางพรรคเสนอที่ประชุมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร้อนถึงกกต.ที่เคยชี้แจงไปแล้วผ่านสื่อในช่วงวันหยุดยาวต้องแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้งโดยนายณัฐเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าเรื่องรูปแบบบัตรเลือกตั้งยังไม่มีการสรุปอย่างเป็นทางการเบื้องต้นกำหนดไว้2รูปแบบคือรูปแบบสมบูรณ์ที่มีโลโก้พรรคชื่อพรรคหมายเลขผู้สมัครและช่องกาบัตรกับรูปแบบสำรองที่จะมีเพียงหมายเลขผู้สมัครและช่องกาบัตรเท่านั้นพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบติดตามด้วย GPS และ QR Code ซึ่งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตก่อนหน้านี้กกต.เคยระบุว่าแนวคิดที่จะใช้บัตรเลือกตั้งแบบสำรองนั้นมาจากความเป็นห่วงเรื่องการดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งบัตรไปยังต่างประเทศสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่การแถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าทุกอย่างจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้กกต.จะออกมาชี้แจงแล้วว่ายังไม่มีข้อสรุปเรื่องบัตรเลือกตั้งแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกฝ่ายจะต้องจับตาการพิจารณาของ7เสือกกต.เป็นอย่างมากว่าท้ายที่สุดแล้วจะสรุปในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเพราะหากยังดื้อใช้แบบสำรองไม่มีชื่อพรรคและโลโก้ตามที่สังคมรับรู้ว่ามีคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เคยพูดไว้ในที่ประชุมแม่น้ำ5สายแล้วคุณค่าและความเชื่อมั่นต่อกกต.ของประชาชนก็จะลดน้อยลงไปอีกและจะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาต่อการเลือกตั้งไปในทันทีเรื่องบัตรเลือกตั้งจะเป็นบทพิสูจน์จุดยืนของกกต.อีกครั้งยังคงยืนเด่นเป็นสง่าในฐานะองค์กรอิสระได้อย่างเต็มภาคภูมิหรือกลายสภาพเป็นองค์กรที่ถูกแทรกแซงจากคสช.โดยสมบูรณ์แบบไปแล้วที่ยังไม่นับรวมไปถึงการดึงเวลาเลื่อนการเลือกตั้งและการใช้คำสั่งคสช.แทรกแซงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของกกต.ในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนหน้านี้
หรือแม้กระทั่งรายงานข่าวที่1ที่ว่าในการเรียกประชุมพรรคการเมืองอีกครั้งของกกต.วันที่19ธันวาคมอาจมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้นักการเมืองทุกพรรคโวยวายไม่แพ้ปมโลโก้พรรคนั่นคือข่าวที่ว่ากกต.อาจจะห้ามพรรคการเมืองเดินสายเปิดเวทีปราศัยหาเสียงอย่างเดิมแต่จะอนุญาตให้ปราศัยหาเสียงได้เฉพาะเวทีที่กกต.จัดให้เองเรียกว่าฉีกกฎเกณฑ์การเมืองแบบเก่ากันเลยทีเดียวน่าสนใจว่าไม่ว่าจะเป็นคำเตือนจากดร.อาทิตย์อุไรรัตน์หรือคำเตือนจากอาจารย์ธีรยุทธบุญมีวันก่อนล้วนเป็นคำเตือนในข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่ส่งผลการฉุกคิดและควรรับฟังจากฝ่ายอำนาจหรือภาคสังคมอย่างน่าติดตามโดยเฉพาะคำเตือนจากอาจารย์ธีรยุทธที่ว่าพลเอกประยุทธ์คงจัดตั้งรัฐบาลหน้าขึ้นได้แต่ความชอบธรรมจะต่ำเพราะรูปแบบการประสานประโยชน์ระหว่างพลังทหารข้าราชการกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มทุนใหญ่ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคสช.ทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระเช่นปปช.กกต.ปิดกั้นการตรวจสอบพฤติกรรมเลือกตั้งก็ไม่ต่างไปจากระบอบทักษิณในอดีตคือมีการเอารัดเอาเปรียบก่อนเลือกตั้งโดยความชอบธรรมต่ำจะทำให้รัฐบาลประยุทธ์ถ้าชนะการเลือกตั้งจะเจอปัญหารุมเร้าตั้งแต่เริ่มต้นและจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบคิดแบบทหารที่ยังคิดว่าตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์มีสิทธิชอบธรรมทุกประการให้มาเป็นการยอมรับความจริงของโลกยุคปัจจุบันที่มีพลังความคิดที่หลากหลายต้องมีการปรึกษาหารือปรองดองและแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจึงจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับบทบาทการบริหารประเทศไปได้น่าสนใจว่าแม้จะมีสัญญาณแนวโหราศาสตร์จากโหนคสช.ที่ว่าการเลือกตั้งมีแน่แต่อาจจะเลื่อนไปเล็กน้อยและพลเอกประยุทธ์จะตั้งรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปและจะลงจากอำนาจอย่างสง่างามก็ตามแต่จากสัญญาณมากมายข้างต้นและอาการกระเพื่อมหวั่นไหวจนต้องตั้งการ์ดที่เตรียมความพร้อมผ่านกอ.รมน.ทั่วประเทศโดยพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะวันนี้ไม่นับรวมอาการของ4รัฐมนตรีที่อาจเปลี่ยนใจไม่ถอดหมวกรัฐมนตรีซึ่งอาจสะท้อนถึงทิศทางและสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปก่อนวันเลือกตั้งที่ยังไม่รู้ว่าใช่24กุมภาพันธ์หรือไม่และหลังวันเลือกตั้งว่าจะออกมาในภาพใดที่อาจถึงเวลานั้นต้องย้อนกลับไปถอดรหัสจากคำพูดในวงประชุม7ธันวาคมกับพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งที่ว่าถ้าการเมืองเดินไปได้ผมคงไม่ต้องมานั่งตรงนี้